พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับประจำวันอังคารซึ่งวันนี้จะได้พูดคุยกับนักวิชาการทั้ง3ท่านเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปทางการเมืองซึ่งคิดว่าในปัจจุบันนี้พี่น้องหลายคนคงทราบเรื่องการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาเรียบร้อยแล้วหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นไปของสถานการณ์การเมืองที่จะเป็นไปในระหว่างเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งมีความเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือในทางที่เลวร้ายลงก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็อยากจะจับตามองวันนี้ก็เลยเชิญชวนผู้มีประสบการณ์หลายท่านที่ผ่านวิกฤตทางการเมืองมาหลายยุคแล้วก็สามารถที่จะพอที่จะมองถึงแนวทางข้างหน้าได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้กับนักการเมืองที่มีการพัฒนามาเกือบ80ปีจากเผด็จการทหารสู่เผด็จการทุนนิยมสามัญสุดท้ายเราเจอเผด็จการนักการเมืองและที่สุดเรากำลังพบกับเผด็จการของเจ้าของที่เป็นในทุนซึ่งปัจจุบันเราไม่มีแม้แต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จึงชวนทั้ง3ท่านมาคุยนะครับท่านแรกอยากจะแนะนำคือท่านดร.ประยูรอัครบวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับท่านที่2นะครับท่านอาจารย์บุญส่งเจริญธรครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านที่3นะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะเปิดประเด็นที่การเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยความสบายอกสบายใจนะครับว่าได้ประกาศยุบสภาตามคันลองเรียบร้อยแล้วแล้วคิดว่ากระบวนการต่างๆที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกกต.ก็มีมาตรการ5ข้อที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคำถามที่พี่น้องประชาชนกำลังคิดอยู่ในขณะนี้คือการเลือกตั้งได้ประโยชน์อะไรกับระบอบการปกครองเพราะถ้ามองบทบาทนักการเมืองปัจจุบันกลับกลายเป็นว่ายิ่งระบอบประชาธิปไตยดำเนินการมานานเท่าไหร่ตัวนักการเมืองกับต้องยิ่งถดถอยจากอุดมการณ์ที่เข้มข้นยกตัวอย่างพรรคที่ยาวที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์จนมาถึงปัจจุบันกลายว่าในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เริ่มมีเจ้าของพรรคนายกหรือคนที่เป็นหัวหน้าพรรคกลับกลายเป็นคนที่วันนี้พูดอย่างเลขาพูดอย่างและที่สุดทำตามเลขาเปิดประเด็นที่ท่านอาจารย์บุญส่งดีกว่าคือคงต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบที่นะครับยอมรับฟังเสียงคุณทุกคนให้เกียรตินะฮะว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะฮะเพราะมันเข้ามาเป็นหลักว่า1เสียง1คนก็1เสียงนะครับตอนนี้วิธีการก็คือว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในการที่เรายอมรับค่าของคนเท่าเทียมกันคนทุกคนมีสิทธิ์อย่างออกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราสามารถใช้ประชาธิปไตยทางตรงได้ก็คือมานั่งประชุมกันพร้อมกันแล้วโหวตแต่ในกรณีของสังคมที่มันใหญ่ขึ้นอย่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาคน65ล้านคนมานั่งประชุมรวมกันได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปอันนี้เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการเลือกตั้งมีประโยชน์อย่างไรการตั้งจริงๆโดยหลักการก็คือต้องการฟังเสียงของประชาชนส่วนข้างมากของประเทศว่าคิดอย่างไรจะเลือกใครจะยอมรับให้ใครมาเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศในช่วงที่เกิดขึ้นข้างหน้าอันนี้คือประโยชน์ของมันนะฮะอันนั้นที่เป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังนึกไม่ออกนะฮะถ้าถามกันอย่างเช่นทุกวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าตัวแทนที่เราเลือกเข้าไปนี่นะครับส่วนหนึ่งหรือส่วนมากเนี่ยมาโดยวิธีการขายเสียงซื้อเสียงนะครับมาโดยใช้วิธีการช่อชนโดยใช้อำนาจนะฮะแล้วก็โดยใช้ระบบอุปถัมภ์เข้ามาซื้อเสียงกันเข้ามานะครับผมยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับแต่เรายังมองไม่เห็นนะครับว่าจะมีวิธีใดที่นอกเหนือไปจากการเลือกตั้งที่เปิดให้ประชาชนลงมานะฮะออกเสียงโหวตเลือกตัวแทนเข้ามาในสู่ในสภาครับนะฮะไอ้สิ่งนี้ยังไม่เห็นเพราะนั้นถ้าถามว่าย้อนกลับมาคำถามว่าประชาธิปไตยดีอย่างไรเพราะว่าดีตรงที่ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับฟังเสียงได้พูดออกมานะฮะและผู้บริหารประเทศได้รับฟังเสียงของประชาชนบ้างทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าในระยะเวลาการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเผด็จการทหารหลายท่านก็สู้อยู่แล้วเราก็ได้เผด็จการนักการเมืองขึ้นมานักการเมืองเราก็มองว่าน่าจะเป็นความหวังพูดคุยกับประชาชนรู้เรื่องแต่ที่สุดพอถึงเวลาจริงๆเงินกับการเมืองมันเข้าไปสู่ระบบแล้วเราก็ได้คนคนหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นคนที่อยู่ในระบบทุนแต่นี้คนที่อยู่ในระบบทุนเนี่ยเขาก็คิดถึงกำไรขาดทุนในการดำเนินการเขาก็มีกระบวนการที่ว่าเมื่อมาเป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยก็มีการ
เอาเงินไปให้ลูกน้องในการดำเนินการในพื้นที่ครับและที่สุดลูกน้องเหล่านี้ก็ต้องภักดีต่อเจ้าของเงินแล้วตกลงคือผมยอมรับไงฮะว่าระบบการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยมีปัญหานะฮะเราได้พวกผู้มีอิทธิพลนะฮะได้ในทุนที่เข้ามาเพื่อจะกอบโกยนะฮะเพื่อจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนตนและครอบครัวเนี่ยเราได้คนเหล่านี้มามากขึ้นนะฮะทุกทีจนทั้งมีการพูดกันวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าเป็นงี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เรายกเลิกการเลือกตั้งหรือไม่เหตุผลที่เราจะไม่เปิดโอกาสนะฮะให้มีตัวแทนของประชาชนหรือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส่วนตัวที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการสรรหานะฮะผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะมอบอำนาจให้กับคน7คน8คนมามีสิทธิ์เท่ากับคน40ล้านคนในประเทศที่สรรหาคนกลุ่มเล็กๆเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่บอกว่าคนดีเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะดีกว่ากรณีที่คนส่วนใหญ่เข้ามาสรรหากันเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังไม่มีนะฮะรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมฟังเนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเลือกตั้งปัจจุบันวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองวิจารณ์ไม่เคยนะฮะที่เสนอรูปธรรมที่ชัดเจนออกมาเห็นว่าแล้วถ้าคุณไม่เอาการเลือกตั้งอย่างนี้นะฮะไม่บอกแล้วคุณจะเอาอะไรกันนะไม่มีผมเห็นว่าอย่างน้อยสุดไอ้วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีสุดในตอนนี้ซึ่งสามารถจะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องช่วยกันเมื่อผมนึกเสนอตลอดเวลาว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีๆให้เข้าไปในสภาใช่ไหมฮะผมเคยพูดที่นี่นะฮะว่าอย่างกรณีพรรคกรีนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะฮะพรรคกรีนก็เริ่มต้นด้วยการเป็นกระบวนการประชาชนเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายใหญ่โตขึ้นนะครับก็มีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคกรีนลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครั้งที่1ก็แพ้ครั้งที่2ก็แพ้ครั้งที่3ก็แพ้นะฮะจนทั้งกว่าจะได้เข้าสภาได้ก็เข้าไปแค่คน2คน3คนเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ในยุโรปนี่นะฮะพรรคกรีนเนี่ยถือเป็นพรรคที่ใหญ่อันดับ3ของยุโรปได้เลยนะในแทบทุกประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอาศัยการพัฒนาอาศัยการต่อสู้อาศัยการเสนอความคิดเห็นนะฮะการให้การสากับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อเราเห็นว่าไม่ดีแล้วเราก็คิดแต่จะล้มกับดานกันเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งอันนี้ผมเห็นด้วยแต่นี่ประเด็นที่ได้จากกระบวนการที่บอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยมาครับเราได้ผู้นำที่เป็นนักการทหารเราก็บอกว่าเข้มแข็งดีแต่พอในปัจจุบันที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สู้มาเนี่ยนะครับจากกระบวนการต่อสู้เนี่ยนะครับวันนี้เราได้นักการเมืองที่เป็นผู้นำรัฐบาลที่หลายคนมองว่าขาดวุฒิภาวะแล้วหลายคนมองว่ากระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปตกอยู่ในกลุ่มทุนวันนี้ไม่มีแม้แต่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยตรงนี้คิดว่ายังไงครับครับคือนี่คือสภาพความเป็นจริงของสังคมนะครับในการที่ดำเนินการเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองหรือการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงในความเป็นจริงของเราเนี่ยมันบางเรื่องเป็นความเป็นจริงที่เป็นน่าเศร้าก็คือว่าระบบการเมืองในยุคปัจจุบันนะที่เราอินพุตเข้ามาเนี่ยนะครับระบบการเลือกตั้งเนี่ยเราผ่านมาแล้ว79ปีมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านะครับเป็นที่ค่อนข้างประจักษ์ในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่งก็คือว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เป็นธรรมปัญหาของคนส่วนใหญ่ได้นะครับมันแก้ปัญหาของคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยจะดีขึ้นนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแย่ลำบากลงไอ้นี่เราก็เห็นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าที่เป็นรูปธรรมคือเวลาได้นักการเมืองไปเนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมันผ่านไปจากการระบบการซื้อเสียงระบบการใช้อำนาจระบบทุนระบบสื่อต่างเข้าไปนะครับเราได้คนส่วนน้อยที่ค่อนข้างที่ดูมันดีเข้าไปแต่พอเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับโดยระบบการเมืองที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหาคือประชาชนเนี่ยประชาชนเชื่อว่าอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เชื่อว่าดีก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอให้ผมพูดได้ต่อเนื่องนะครับก็คือว่าเนื่องจากระบบมันเนี่ยมันไม่ดีนะครับระบบมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่ระบบที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับเป็นระบบการที่เรียกว่าการเมืองเก่าไปเนี่ยมันก็ทำให้คนดีๆเข้าไปเสียซึ่งผมได้พูดคุยในหลายเวทีรวมทั้งสมัยก่อนตอนที่ทางพันธมิตรนะฮะ ASTV เชิญผมไปประจำก็ได้พูดว่าพรรคการเมืองมันมี3ส่วน คือ1คือพรรคการเมืองสีดำพรรคการเมืองสีดำเป็นพรรคการเมืองที่มันเป็นเผด็จการและเผด็จการไม่ว่าเผด็จการทหารซึ่งเราก็ผ่านมาละเผด็จการรัฐสภาเผด็จการแบบทุนสามานเนี่ยนะซึ่งระบบทักษิณเราก็ผ่านมาหมดแล้วไอ้ตัวนี้มันพรรคการเมืองสีดำที่มันเห็นชัดเลยว่าเขาคิดว่าเขามีอำนาจนะสามารถใช้อำนาจรัฐอำนาจสื่ออำนาจต่างๆมาจัดการได้ซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธแล้ว
จะในส่วนที่2พรรคการเมืองในสีเทาก็คือเป็นพรรคการเมืองที่ดูเหมือนกับว่ามันมีคนดีเข้าไปบางส่วนนะเข้าไปในแต่ว่าคงไม่ว่าในพรรคนั้นนะครับหรือพรรคร่วมเนี่ยนะครับหรือในสภาเนี่ยมันเป็นพรรคที่ส่วนใหญ่แล้วพูดว่าไม่ค่อยดีนะครับที่เข้าไปมันก็จะทำอะไรได้จำกัดขึ้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนที่ตรงนี้เราจะต้องไปเติมเต็มด้วยอยากจะให้เป็นพรรคการเมืองสีขาวพรรคการเมืองสีขาวคือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหม่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่จะทำเพื่อส่วนรวมนี้เข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจากสภาพอีกตรงนี้ครับก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขความจริงที่ทำที่ผมเสนอบทความเข้าไปผมจะเสนอเชิงรูปธรรมว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานะครับจากไอ้ระบบการเมืองที่มันไม่ดีไปสู่การเมืองดีได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เคยเสนอซึ่งเราคงไม่ได้พูดรายละเอียดในการไอ้ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับมันก็เป็นที่ว่าเมื่อเราเห็นปัญหาอยู่ตรงนี้มันก็มีทางเลือกก็คือว่าหนึ่งคือปฏิเสธไปหรือว่าทางเลือกก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาผมอยากจะย้ำที่คุณบุญส่งพูดมานะจริงแล้วผมก็เสนอนะครับเรื่องของแม้กระทั่งการโหวตโนต่างๆผมเขียนบทความมาค่อนข้างจะมากกับคุณพิภพธงชัยก็เลยคุยกันหลายเรื่องก็คือว่าไอ้การโหวตโนเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนว่าไอ้ระบบการเมืองเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วระบบการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีไรเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราได้คนดีเข้าไปบริหารปกครองบ้านเมืองนะฮะส่วนใหญ่มันจะได้คนที่ไม่ดีแต่ว่าคนดีเข้าไปได้บางส่วนเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะนำไปสู่ตรงใหม่แต่การแก้ไขไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องแก้ไขจากความเป็นจริงถูกไหมฮะมันไม่ใช่แก้ไขจากในเชิงความคิดของเราเองว่าถ้ามันไม่ดีปฏิเสธไปหมดเพราะถ้าปฏิเสธไปหมดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นมันมี2อันก็คือหนึ่งว่าไอ้ตัวการเมืองตัวนักการเมืองไม่ดีตัวใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าประชาชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้ตระหนักได้รับรู้มันไม่ดีและปฏิเสธไอ้ตรงนี้เรายังทำได้น้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เงื่อนไขที่เป็นจริงก็คือว่าใช้ทำยังไงจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้ปฏิเสธตรงนี้หรือมีอีกทางก็คือว่าทำไงทำให้คนส่วนใหญ่ไปกดดันไปผลักดันให้การเมืองเก่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศให้มันไปสู่การเมืองที่ดีขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นส่วนตรงนี้ซึ่งผมได้เสนอนะครับว่ามันต้องความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็บทเรียนในเรื่องของที่คุณบุญส่งพูดมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพรรคตรีหรือพรรคสังคมประชาธิปไตยที่เน้นในเรื่องของความเป็นธรรมคนส่วนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือว่าเขาเชื่อมประสานกันระหว่างส่งตัวแทนเข้าไปในสภาแต่ต้องไปเสนอนะครับว่าอุดมการใหม่การเมืองใหม่เป็นไงต้องพูดเป็นระบบอย่างชัดเจนพอเสนอว่าไม่เอาของเก่าแต่ของใหม่จะต้องมีที่อย่างที่ชัดเจนหรือพรรคกรีนเนี่ยนะครับไม่เอาไอ้พวกอุตสาหกรรมที่มันไปสร้างระบบทุนนิยมที่มันไปสร้างเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เสนอว่าเอาแนวทางกินเข้าไปขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวนอกสภาก็จะต้องมีมันจะต้องร่วมมือการประสานกันเพื่อผลักดันเป็นพลังเพราะในระบบการเมืองที่มันยังเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่นะฮะเป็นตัวแทนของคนส่วนน้อยที่เป็นตัวแทนของการเมืองเก่าไปเนี่ยเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมันจะต้องเสริมในสภาเราก็มีคนส่วนน้อยถูกไหมฮะเหมือนพรรคกรีนเนี่ยแต่โลกสภาเนี่ยเราระดมได้มีการให้เวทีให้การศึกษามีการเคลื่อนไหวมีรูปธรรมที่เกิดขึ้นว่าไอ้การเมืองเก่ามันไม่ดีมีการคอร์รัปชันโกงกินก็ทำไปสมประสานกันไปเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้หนึ่งก็คือว่ามีตัวแทนเข้าไปในสภาเป็นคนดีเป็นพรรคที่ดีมากขึ้นแล้วตัวภายนอกก็เข้มแข็งแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งขึ้นไปมันจะต้องกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราสามารถที่จะระดมคนให้ความรู้ให้การศึกษากับคนทำให้คนส่วนใหญ่มองเห็นว่าไอ้ระบบนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนแปลงและจุดเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็หมายถึงว่าภาคการเมืองเนี่ยจะต้องมีการต่อเชื่อมกันระหว่างภาคประชาชนที่เราพูดอยู่เสมอนะครับการเคลื่อนไหวการเมืองถูกครับการเคลื่อนไหวตั้งแต่ในรุ่นดร.ประยูรรุ่นของไม่รู้ดร.บุญส่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับกับพวกเราไปเนี่ยเราก็การเคลื่อนไหวทั้งสองทางก็คือว่าในสมัยหลังจาก14ตุลาคม2516เรามีพรรคเชิงอุดมการณ์คือพรรคสังคมนิยมพรรคแนวร่วมและพรรคพลังใหม่เข้าไปตอนนั้นได้37เสียงนะครับ